ียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาดกับงานสถาปนิก60ด้วยยอดผู้เข้าชมงานตลอด6วันแต่400,000รายงานสถาปนิกหรือ Architect Expo เป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่31โดยงานสถาปนิกได้ผ่านการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก Union Expo International หรือ UFI ในฐานะงานที่มีมาตรฐานเทียบชั้นงานจัดแสดงในระดับสากลด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานโดยมีคณะผู้จัดงานสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท TTF International จำกัดและผู้แสดงสินค้าร่วมรับเสด็จโดยงานสถาปนิก60ด้วยความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดยังคงความยิ่งใหญ่อัดแน่นด้วยความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีรวมถึงการบริการด้านงานสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างไว้อย่างครบถ้วนภายใต้แนวคิดบ้านๆ Reconsidering Dwellingบนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในอาเซียนณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีที่ซึ่งเนรมิตความยิ่งใหญ่ของการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างทัดเทียมระดับนานาชาติคือปีนี้สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้นะฮะก็คือว่ามีคนมางานเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องทีมงานเกี่ยวเรื่องบ้านซึ่งมันเป็นทีมที่คนในสังคมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ค่อนข้างเกินกว่าเป้าที่คาดหวังไว้นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับมีประชาชนที่มาให้ความสนใจนะครับกับทุกบูธกิจกรรมที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามนะครับได้ร่วมจัดขึ้นพบว่าทุกๆบูธเนี่ยก็ให้ความพึงพอใจเป็นอย่างดีนะครับสำหรับจำนวนโปรคนที่เข้ามาในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการนำสิ่งดีๆมานำเสนอในงานสถาปนิกปี60ในปีนี้นะครับในงานสถาปนิก60นี้มียอดผู้ชมงานตลอด6วันแต่400,000รายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 13% จากปีก่อนโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากในส่วนผู้แสดงสินค้ามีมากกว่า850รายโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 35% กลุ่มลูกค้าหลักนะครับในช่วง4วันแรกเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของตัวงานโครงการนะครับเป็น developer ต่างๆต้องการที่จะดูแนวคิดนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเปิดตัวในงานนี้ส่วนในวันท้ายๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นลูกค้าปลีกนะครับลูกค้าบ้านที่เข้ามาเลือกซื้อนะครับแล้วก็ดูตัวสินค้าที่เหมาะสำหรับในการใช้งานนะครับอาจจะเป็นงานบ้านทั่วไปก็ในปีนี้ทางจระเข้ก็มีโอกาสได้มาออกงานสามนิกอีกปีหนึ่งนะครับก็ในปีนี้จระเข้ก็มาในคอนเซปหลายๆตัวนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังเองเนี่ยเห็นว่าเป็น Extreme ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนึงที่เรานำเข้ามาสำหรับงานปูกระเบื้องที่เป็นขนาดยักษ์แล้วก็ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าปีนี้ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีลูกค้าที่ให้ความสนใจมากขึ้นนะครับตอนนี้สินค้าเรานะคะตามคอนเซปต์คือ complete building solution คือเฮเฟเล่อุปกรณ์ครบจบทุกเรื่องงานอาคารเฮเฟเล่ออกทุกปีเลยนะคะสำหรับงานสถาปนิกซึ่งถือเป็นงาน exhibition ที่ใหญ่ของเราก็ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป developer แล้วก็สถาปนิกแล้วก็นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจมาเยี่ยมชมที่บูธของเราเป็นจำนวนมากซึ่งยอดที่เข้ามาที่บูธของเราเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมางานนี้แล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นค่ะปีนี้นะคะก็ได้มาออกบูธที่งานสถาปนิกนะคะที่บูธ UMI นะคะซึ่งเราก็มีกระเบื้องลีลาเวอร์เกรสแล้วก็เซอร์เกรส
ซึ่งปีนี้เนี่ยฟีดแบ็กก็ดีมากเลยนะคะก็คนให้ความสนใจคับคั่งเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็แต่ละบูธก็มีกิมมิคไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ดีค่ะว่าดึงให้คนเข้ามาร่วมงานเยอะขึ้นแล้วเราเองเนี่ยก็ได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอผู้ผลิตท่านอื่นๆได้แลกเปลี่ยนไอเดียความคิดเห็นกันนะคะนอกจากนี้ผู้แสดงสินค้าเกือบทั้งหมดพร้อมยืนยันการเข้าร่วมงานสถาปนิก61โดยมีแผนขยายพื้นที่การจัดแสดงและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวโดยเล็งเห็นว่างานสถาปนิกเป็นพื้นที่ในการเปิดตัวนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเวทีที่สำคัญในการต่อยอดโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจภาคการก่อสร้างของภูมิภาคอาเซียนอย่างปีนี้ก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็พ่อแม่พามาเด็กนักเรียนก็มาเดินดูโมเดลเด็กก็รู้สึกมีความอยากเรียนสถาปัตย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาชีพนี้มันพัฒนาต่อไปได้ประชาชนทั่วไปจะได้ความรู้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุใหม่ๆสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะครับรวมทั้งได้รู้จักสถาปนิกมากขึ้นด้วยครับอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะจริงๆแล้วสถาปนิกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนจะได้รู้จักสถาปนิกมากขึ้นว่าพวกเราทำอะไรครับแนวความคิดบ้านๆเนี่ยผมว่าเป็นแนวความคิดที่กลับมาสู่เบสิกในการสร้างสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นปีที่ประชาชนเริ่มต้นของการมีบ้านก็คือมีสถาปัตยกรรมแห่งชีวิตนะครับผมคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยครับปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันใกล้ตัวกับคนทั่วไปมากขึ้นโดยเฉพาะงานบ้านต่างๆถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของสถาปนิกซึ่งช่วยในการออกแบบบ้านที่มีพื้นที่ดินขนาดหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างๆกันนะฮะเป็นงานที่ถ้าประชาชนและผู้สนใจทั่วไปมาในงานก็น่าจะได้ความรู้หลากหลายนะคะแล้วก็นอกจากบ้านเนี่ยมันก็ยังมีส่วนอื่นๆที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรซึ่งอย่างถ้าเป็นสถาปนิกอย่างเรามาเดินเราก็จะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเนี่ยมาหาแนวความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อะไรหรือผลงานปฏิมากรรมหรือศิลปะอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ในงานมีหลากหลายเชื่อว่ามายังไงก็มีความคิดที่แตกต่างแตกแขนงออกไปวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มางานนี้จริงๆแล้วไม่เคยมาแต่พอมาก็รู้สึกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามีวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของการก่อสร้างที่หลากหลายมากซึ่งหลายๆอย่างผมไม่รู้จักมาก่อนเลยแต่ว่าพอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้บ้านเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างนี่มหัศจรรย์มากครับเตรียมพบกับงานสถาปนิก61ครั้งที่32วันที่1ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท TTF International จำกัดโทรศัพท์027172477อีเมล info@ttfintl.com หรือ www.architectexpo.com และfacebook.com/architectexpo เป็นสถาปนิกครับมีอะไรหลากหลายให้ดูเยอะมากเลยครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสึกประทับใจมากครับไปกันเองง่ายๆดีฮะมาในงานนี้ได้ครบหมดเลยค่ะมางานนี้ก็ไม่ผิดหวังครับ